่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่2ของรายการและเป็นช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เราจะไปกันด้วยความรวดเร็วนะครับคุณวิทยเยนครับจะไปติดตามกรณีนะครับที่มีการสังหารโหดสจ.วิษณุเกษสุริยานะครับครับท่านเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกปปส.อย่างต่อเนื่องในฐานะของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มกระเบนธงนะครับแล้วก็ถูกสังหารเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับไปคุยกับท่านพลตำรวจตรีกิตติพงษ์เงามุกนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับซึ่งกำกับติดตามดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณสนองครับคุณวิศเรียนครับสวัสดีครับดูทิศทางการสอบสวนสืบสวนล่าสุดนี่สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมีที่ไปที่มายังไงครับท่านครับก็อย่างที่สื่อมวลชนออกข่าวไว้นะครับคือว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าครับเพื่อแกไปส่งฝรั่งแล้วฝรั่งเนี่ยขากลับเนี่ยฝรั่งก็โยนสิ่งของออกจากนอกรถแล้วไปโดนรถของคนอื่นครับแล้วก็รถของผู้คนนี้ก็เลยตามประกบเหมือนกับจะมายิงอะไรเงี้ยฮะคือตามข่าวนี่คือตามข่าวนี่คือแกไปช่วยฝรั่งที่เมาแล้วอาสาจะพาไปส่งบ้านแล้วก็เกิดเหตุแค่ว่าฝรั่งโยนของไปโดนรถอีกคันนึงรถอีกคันนึงก็ถล่มยิงกันอย่างนั้นเลยเหรอครับยังไม่ยิงก็มีเรียกว่าปาดกันไปปาดมาอะไรเงี้ยไปแล้วก็แกก็เลยชนท้ายรถไอ้คันที่ปาดคันคู่กรณีครับผมแล้วแกก็กลับมาที่ร้านที่แกนั่งอยู่เดิมเมาปืนไปแล้วก็ออกไปก็คงไปเจอผู้คนนี้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็คงมีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็คงยิงกันนะครับตกลงถ้าจะสรุปเบื้องต้นตรงนี้ก็คือกลายเป็นเหตุบนท้องถนนเลยใช่ไหมท่านใช่ครับใช่ข้อสงสัยที่ข้อสงสัยที่ญาติผู้เสียชีวิตข้อสงสัยเพราะว่าถ้ากรณีแค่ปาดไปปาดมาบนท้องถนนเนี่ยทำไมถึงใช้กระสุนเยอะขนาดนี้แล้วก็บนร่างผู้เสียชีวิตมีรอยยิงถึง9นัดนะครับคือกลุ่มคนร้ายเนี่ยมาหลายคนนะครับแล้วก็เราไม่ทราบว่ามันใช้อาจจะว่ามีปามีเสียงแล้วก็คนเสียชีวิตก็คนตายก็มีปืนไปด้วยครับก็คงจะอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้รอผลตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานว่าปืนที่คนถูกยิงนะครับเป็นปืนกี่กระบอกครับมีกล้องวงจรปิดเห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ เกิดเหตุไหมครับมีฮะมีฮะแต่ว่ามันไกลฮะมันก็เห็นแค่รถกับครับกับเห็นรถเห็นอะไรเนี่ยผ่านไปผ่านมาแล้วก็เราก็ตามจากกล้องตรงนั้นแล้วก็ไปก็อีกกล้องอื่นอีกก็ตอนนี้ก็ได้พยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนสามารถจะออกหมายจับได้2คนนะฮะตอนนี้ก็คิดว่ากำลังจะรวบรวมพยานหลักฐานเสนอท่านผู้ว่าสาออกหมายจับครับครับเรียกว่าพูดง่ายๆว่าตอนนี้ก็คือรู้ตัวแล้วผู้ต้องหาว่าเป็นกลุ่มไหนแล้วก็สามารถจะขอออกหมายจับได้ใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับอันนี้ติดตามจากรถที่ได้จากภาพวงจรกล้องวงจรปิดหรือเปล่าใช่ครับใช่แล้วก็มีพยานที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นให้การมันก็สอดคล้องกันครับคือได้เห็นทะเบียนรถได้เห็นตัวรถจากกล้องวงจรปิดจากพยานใช่ไหมครับครับครับที่ว่าชื่อถังชื่ออะไรนี้หรือเปล่าครับท่านครับใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นถ้าผมจะบอกว่ามันอาจจะมีข้อสันนิษฐานอย่างที่ท่านว่าก็คือว่าถ้ามันเป็นเหตุโดยบังเอิญเกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วก็ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งและนำไปสู่การยิงกันตายมันก็ไม่มีเบื้องหลังถูกไหมครับท่านครับแต่ไม่มีฮะไม่มีตอนนี้เรายังไม่เจอว่ามีเบื้องหลังเรื่องการเบื้องเรื่องจัดฉากอะไรไม่มีครับอะไรถ้าดูตามนี้นะครับถ้าดูตามนี้นะครับหรือกับสองถ้าไปสืบค้นความเป็นมาและอาจจะมีการเชื่อมโยงว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะทำนองนี้อะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องเป็นแนวทางการสอบสวนต่อไปใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอยู่ฝรั่งโยนของออกมาจากรถแล้วไปโดนรถเขาแล้วก็เลยทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนครับอันนี้ก็ถือว่าทำให้ก็เรียกว่าอะไรฮะคดีนี้มันน่าจะกระจ่างขึ้นโดยเร็วมั้งท่านนะทั้งนั้นก็ตอนนี้ตำรวจก็ทำงานเต็มที่แล้วคิดว่าคงจะได้ตัวภายในไม่กี่วันเนี่ยครับไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนครับคิดว่าผู้ต้องหาจะรู้ตัวว่าตำรวจรู้แล้วจะเข้ามอบตัวก่อนไหมครับก็ไม่ทราบนะผู้ต้องหาน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจพอรู้แล้วก็ไปหาก็เลยตอนนี้ก็หลบหนีอยู่ครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับข้อหาเบื้องต้นล่ะครับท่านครับที่ตั้งไว้
ก็ร่วมกันฆ่าผู้อื่นครับพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็คงจะมีความชัดเจนคาดว่าศาลจะออกหมายได้เมื่อไหร่นะครับท่านครับก็วันนี้เราท่านนะครับวันนี้เสนอศาลเพื่อออกหมายจับครับครับก็ชัดเจนนะครับท่านครับก็ทำคดีด้วยความรวดเร็วนะฮะขอบพระคุณท่านรองกิตติพงศ์ด้วยนะครับแล้วก็ทางท้องที่ที่ทำคดีนี้ด้วยนะครับได้ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับก็ถ้าเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะถ้าเกิดปาดกันไปกับปาดกันมาบนท้องถนนเนี่ยคือเป็นเหตุทะเลาะวิวาทที่เกิดจากการจราจรเท่านั้นเองถึงขั้นยิงกันเป็น10นัดเพราะว่ามีกระสุนอยู่ในร่างของผจ.วิษณุเนี่ยถึง9นัดคือฝรั่งคนนี้ก็พาซวยพาแกซวยใช่ไหมถ้าพูดถึงว่าเมาถูกไหมคือเท่ากับว่าคุณวิษณุเนี่ยไปช่วยช่วยก็คือฝรั่งเมาอยู่ในสถานบันเทิงแกเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมีจิตสาธารณะคิดว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนต่างชาติเดือดร้อนก็เอาขึ้นรถมาไอ้ด้วยความเมาไงเอาโยนของทิ้งลงจากรถแล้วไปโดนรถคู่กรณีแล้วก็ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นก็แน่นอนว่าปาดกันไปปาดกันมาคือก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายมีอาวุธถูกไหมฮะท่านสจ.เราก็มีอาวุธนะครับปกคุ้มครองตัวเองอยู่นะครับแล้วก็คู่กรณีก็มีอาวุธแล้วก็ลงมายิงชนิดที่เรียกว่าจ่อนะไม่ใช่ยิงจากในรถนะถูกไหมถ้าตามข่าวก็คือว่าลงมาจากรถแต่มีลูกหลงโดนพวกตัวพวกผู้ร้ายด้วยไม่ใช่หรอเหรอฮะเห็นว่าโดนพวกเดียวกันเองด้วยก็น่าสลดนะครับจากเหตุการณ์เล็กๆถ้าเป็นไปตามรูปการที่ทางตำรวจสรุปเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์เล็กๆเนี่ยบานปลายจนถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นยิงกันสนั่นเมืองขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าหดหู่ว่าในรถของคนประชาชนเนี่ย มีปืนและกระสุนเครื่องกระสุนเนี่ยขนาดนี้ชัวร์เหรอคือถ้าเป็นผมนะฮะผมรับฝรั่งขี้เมาคนนี้มาแล้วก็ไปโยนของลงจากรถผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะผมจะจับไอ้ฝรั่งคนนี้โยนถีบลงจากรถไปเลยนะครับคือขึ้นมาแล้วก็ก่อกวนเขาต่อไปอีกนะก็เอาว่าเราหวังว่าจะไม่มีเรื่องอื่นที่สลับซับซ้อนเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเป็นการจัดฉากเพื่อทำให้เห็นว่าเหมือนกับเป็นการกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนแล้วก็นำมาสู่การฆ่ากันตายนะครับไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะว่าตามข่าววันนี้ก็คือว่านายถังเนี่ยตอนนี้เขารู้ชื่อแล้วคือดูจากรถจากกล้องวงจรปิดจากพยานที่เห็นรถนั้นเป็นชื่อเมียชื่อเมียนายถังนะครับเขาก็ดูแล้วคนขับรถเจ้าของที่เอารถมาใช้คือนายถังผู้เป็นสามีนะครับแล้วคนนี้ก็เคยมีประวัติที่ตามข่าวนะว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลการเมืองในพื้นที่อะไรต่างเหล่านี้ซึ่งเราก็มันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันก็ได้แต่หน้าเบื้องต้นทางท่านรองก็คือว่าไม่มีอะไรซับซ้อนน่าจะเป็นเหตุบนท้องถนนก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเราอยู่บนท้องถนนใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับอย่าไปมีโทสะคนอื่นเขาปาดเรามาเราต้องปาดกลับปาดกันไปกันมาเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาปาดเราเนี่ยเขามีอาวุธปืนอาวุธสงครามอยู่ในรถหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดเหตุไปมาจากเรื่องเล็กๆเนี่ยเป็นเหตุให้เสียชีวิตถึงขนาดนี้ก็เมื่อเร็วๆนี้ใน YouTube ที่เขาเผยแพร่กันนะครับลูกไปกับแม่ครับส่วนอีกคู่กรณีเนี่ยก็มีลูกเล็กอยู่ในรถด้วยนะครับไอ้คู่กรณีเนี่ยคือขับรถจะเบียดแซงเขาในที่ห้ามแซงอ่ะแล้วเขาก็ไม่ให้แซงก็ไม่ให้แซงก็ขับของเขาต่อไปพอไม่แซงพอได้จังหวะแซงได้ก็ปาดไปปาดมาปาดไปปาดท้าทายลงมาแม่ก็ห้ามลูกอย่านะลูกอย่านะลูกอย่าไปยุ่งกับเขานะคือแม่ห้ามไปตลอดเวลาเพราะในรถคันที่ถูกเบียดถูกแซงเนี่ยเขาติดกล้องไว้แล้วกล้องเนี้ยถูกเอามาเผยแพร่ส่วนไอ้นั้นก็มันโทษนะมันกวนตีนจริงๆอ่ะถึงมันจะเอาเรื่องเขาได้แล้วมันบอกว่าเนี่ยผมมีลูกเล็กในขณะอีกฝ่ายก็มีแม่แล้วก็คอยห้ามปรามตลอดเวลาลูกอย่านะลูกอย่านะลูกกลับบ้านเลยนะเข้าบ้านเลยลูกนะอย่าออกอย่ามาไปว่าอะไรเขานะแล้วหยุดหลบเลยนะทีนี้เขาเองก็ไปควบพูดกับแม่ด้วยความสุภาพมากบอกแม่ผมไม่ยุ่งไม่อะไรแต่ดูสิแม่ดูสิมันทำอย่างนี้แม่ดูสิบอกไม่ได้แม่กลับบ้านเดี๋ยวไม่อะไรเดี๋ยวผมไปส่งแม่ก่อนไม่ได้ทำลูกออกมาแล้วแม่ต้องออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบคือรักษาชีวิตของลูกแล้วผมว่าไอ้คู่กรณีด้วยนะไอ้ตัวที่มันกวนตีนน่ะโทษนะผมใช้คำพูดนี้มันกวนจริงๆใครไปดูแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าก็ใช้รถใช้ถนนนะครับใจเย็นๆกันนะครับให้อภัยกันให้อภัยได้ให้อภัยไม่จำเป็นต้องงุนงิดฉุนเฉียวเวลาที่เราขับรถบนท้องถนนเพราะว่าถ้าเราโมโหไปเขาก็โมโหกลับถ้าโมโหกันไปกลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายมันจบลงด้วยความรุนแรงเราก็ไม่รู้ว่าไอ้รถคันที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขามีปืนอยู่ในรถหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองถ้าเราเกิดมีอาวุธอะไรขึ้นมาบางทีก็ฮึกเหิมไงด้วยความที่มีอาวุธ
ตั้งสติให้ดีแล้วโทรมาที่เบอร์นี้เลย023-08-0555ครับอันนี้คือโทรมาเพื่อมาสั่งซื้อสินค้าดูสกายไดร์จะได้ไม่เกิดเรื่องกับใครแต่ดูดูสกายทุกคนสบายใจครับดีใจที่ได้เห็นหน้าพวกเรามีคนเดือนตุลาถามคุณวิทยเย็นมาเมื่อกี้เห็นยังยังไม่เห็นเลยเห็นถามมาว่าโอ้ทีเขาถามผมแล้วคุณก็เอามาพูดใหญ่แล้วก็ถามคุณไม่ดูถามว่าบอกคุณวิทยเย็นจะอยู่เป็นโสดอีกนานเท่าไหร่ฮะตอบสิจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ตกลงจะเป็นโสดหรือจะแต่งงานเป็นโสดมันก็สบายทีนะคุณสนองผมจะไม่แต่งผมจะทำอะไรยังไงเนี่ยมันก็สบายอ่ะเพราะว่าวันไหนอยู่ดีๆจะไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปภาคเหนือภาคใต้ไปไหนหรือวันนี้พรุ่งนี้จะไปดำน้ำเล่นที่เกาะเต่าผมก็ไปได้ทันทีไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอวีซ่าใครนะฮะคุณถนอมจะไปไหนที่ผมก็เห็นว่าโอ้เดี๋ยวห่วงเดี๋ยวลูกจะอยู่บ้านกับใครต้องไปส่งลูกแล้วเมียจะทำยังไงคนโสดจะตกนะคนห่วงใส่คนโสดแต่งงานแล้วจะตกนรกนะส่วนคนแต่งงานแล้วไม่ตกก็อยู่ก็ไม่ได้แล้วอยู่แล้วนะครับก็ไม่ทราบครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของฟ้าลิขิตครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟ้าลิขิตหรือจะสู้คุณวิทยเย็นจะลิขิตเอาเองเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาต้องตกนรกต้องแต่งงานก็คงเป็นอีกเรื่องนึงแล้วฮะทำไมคิดอย่างนั้นแล้วโอ้ยคนแต่งงานอายุ50กว่ายังมีเลยดูอาจารย์ปณิธานคุณเอาอะไรกัตเตอร์บัตมาปั่นหูดูแล้วคุณจะต้องรีบแต่งงานใครนะพี่องอาจพี่องอาจก็แต่งงานอายุ50กว่าแล้วยังมีลูกเล็กได้เลยโอ้ผมเดี๋ยวผมทำลายสถิติให้ดูแล้ว65แต่งงานกับเจ้าสาวอายุ84บ้าเหรออาจจะแต่งงานกับเจ้าสาวอายุ18ก็ไม่แน่เออครับนั้นก็เคยลูกใครตายก่อนแล้วเอาละเวลาคงได้ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ฝากสินค้าบลูสกายทุกรายการไว้ด้วยนะครับครับพบใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ